ครับนะครับครับครับนะครับเป็นเพื่อนไปดูไปในวันเสาร์สวัสดีครับแจ็คครับก็คอนเสิร์ต I Am ใหม่นะครับครบรอบ30ปีของพี่ใหม่นะครับผมก็สนุกมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่ใหม่ที่แบบว่าให้โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในเกสในงานวันนั้นด้วยครับผมได้ว่าสบายมากกันเลยก็เขาก็ปิดพยายามปิดจริงๆก็ปิดพยายามปิดกันมาตลอดตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วครับผมใช่แล้วก็จะมีแบบพี่สื่อก็น่าจะรู้แล้วเขาบอกด้วยใช่ไหมเอาจริงเหรอเอาเหรอเขาปิดหมดเลยเหรอโอเคตันนะครับไปซ้อมอยู่ประมาณสักสี่วันได้ครับก็มีซ้อมร้องมีซ้อมเต้นด้วยครับผมมีคนขัดใจขนาดนี้ทำไมไม่ถอดเสื้อให้หมดเขาว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปครับผมไม่ค่อยพร้อมด้วยแหละครับผมว่าประมาณนิดนึงแบบพอแบบหอมปากหอมคอไม่พร้อมเป็นมัดเลยนะครับก็สนุกดีครับก็เต็มที่ครับผมเต็มที่มีคนมาชื่นชมบอกว่าทำได้ทุกอย่างเป็นพระเอกเก่งเหลือเกินผมว่ามันอยู่ที่การฝึกซ้อมครับผมจริงๆเราได้ครูดีด้วยคือพี่ใหม่เขาพลังเยอะมากครับพลังเยอะมากจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วเราเห็นเลยว่าโอ้โหพี่ใหม่เป็นคนที่มีไหวพริบดีมากเลยก็จำทุกอย่างได้ดีมากๆเลยแล้วก็เราก็เลยเห็นว่าขนาดพี่ใหม่ทำได้ขนาดนี้เลยเราก็ควรที่จะแบบได้ครึ่งหนึ่งของเขาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเพลงที่ใหม่เพลงแบบร็อกใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็เต็มที่เราแล้วเป็นเพลงลูกทุ่งในภาคของเราด้วยเราก็เลยแบบรู้สึกสนุกด้วยเงี้ยมันเข้าเนื้อหน่อยประมาณนี้มันโอเคมากดูไม่เกรงไม่อะไรเลยอาจจะเพราะว่าเป็นเพลงในแบบที่เรารู้สึกสนุกด้วยมั้งครับมันเหมือนอยู่ในสายเลือดนะครับพวกลูกทุ่งหมอลำอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยแบบไปได้ง่ายหน่อยอะไรเงี้ยถ้าจะแบบให้มันหล่อๆแบบอย่างนี้บางทีมันถ้าเป็นตัวตนจริงมันไม่ใช่ไงครับจริงๆพอได้ทำเราชอบไหมคะอยากออกเป็นซิงเกิลอะไรของตัวเองเลยนะผมว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะได้เห็นคงจะได้ทำนะครับผมแต่ว่าผมว่าหลายๆอย่างคงจะเป็นเรื่องของเวลาและโอกาสมากกว่าเมื่อไหร่ที่มันพอเหมาะพอดีที่มันเหมาะสมผมว่าก็อาจจะได้เห็นกันอะไรเงี้ยอย่างเช่นเหมือนคอนเสิร์ตเงี้ยบางทีเราก็แบบไม่เคยได้เป็นเกสให้กับใครแต่ว่าเราเคยได้มีโอกาสเชิญพี่ใหม่มานะครับแล้วพี่ใหม่ก็อุตส่าห์ให้เกียรติมาให้เราเนี้ยครั้งนี้แบบรู้สึกดีใจมากเลยที่แบบพี่ใหม่ได้ให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ใหม่ครอบครัวด้วยเห็นแม่เป็นพี่เจด้วยเพลงพี่เจใช่ครับก็คือตอนแรกเขาก็ถามว่าอยากร้องเพลงอะไรนี้ทุกคนก็เลยแบบเสนอว่าจริงๆแล้วอยากให้ร้องเพลงวัยรุ่นหน่อยก็เลยเลือกเอาเพลงพี่เจครับผมเพลงวัยรุ่นนะฮะ90ครับผมแต่เราก็เอาเพลงคือทุกคนร้องตามได้อยู่แล้วเพราะเป็นเพลงพี่เจทุกแบบเพลงเป็นเพลงที่ทุกคนติดหูเป็นเพลงที่ทุกคนชอบอยู่แล้วแล้วก็อย่างอื่นก็เราก็อาจจะต้องเอนเตอร์เทนเขาด้วยท่าเต้นหรือว่าแบบเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ไปในช่วงพาร์ทนั้นเลยมีคนชมอยากให้แบบคอนเสิร์ตเดียวให้เดียวมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับการที่จะแบบว่ามีคอนเสิร์ตแบบเป็นของตัวเองเนี่ยผมว่ามันคงต้องใช้เวลาด้วยสะสมความประสบการณ์หลายๆอย่างก่อนนะครับกว่าจะไปถึงจุดนั้นครับผมอย่างเราไม่ใช่นักร้องด้วยอันนี้ยังไม่ทราบนะครับแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงดีจริงๆแล้วก็ตอนนี้มันมีหลายอย่างอยู่มีงานละครมีอะไรอยู่ผมว่าอย่างที่บอกครับรอให้เป็นเรื่องของโอกาสและเวลามากกว่าเห็นแม่ยนหินถามทางใน IG แล้วแฟนคลับฟีดแบ็กว่ายังไงบ้างไม่ทราบเหมือนกันครับผมใช่แต่เป็นคนอยากดูเยอะนะมันจะเดี๋ยวนะเดชไม่แน่ใจครับผมเดี๋ยวรอดูในอนาคตดีกว่าไม่ได้ไปดูครับก็เขาก็บอกว่าเขาก็อวยพรให้ทำให้เต็มที่นะอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็บอกเขาชมมาอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้ขนาดนั้นครับมันเป็นเรื่องของเรื่องห้ามมาหาให้กำลังใจน้องเลยออกมาอ๋อตอนนี้กี่คนแล้ว4 เอา 8แล้วเหรอครับผมก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับผมแบบทั้งภาครัฐและเอกชนทุกๆคนเลยจริงๆแล้วแบบว่าเรากำลังฝากชีวิตไว้กับบุคคลสำคัญเหล่านั้นที่อยู่ทำงานกันอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงครับแล้วก็อยากจะให้คนไทยด้วยกันเองให้กำลังใจนอกจากให้กำลังใจน้องๆกับโค้ชแล้วเนี่ยให้กำลังใจพี่ๆเจ้าหน้าที่บ้างนะครับผมเรื่องของอะไรที่มันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราก็อย่าไปก้าวไก่ในส่วนของนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทีมงานทุกคนเนี่ย วางแผนแล้วก็เตรียมงานกันแบบไม่อยากให้มีอะไรบกพร่องเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยกับการสูญเสียนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวที่สูญเสียหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยครับผมขอบคุณครับคุณครูที่ขอเล็กๆน้อยๆนะ